ก็ไม่รู้นะครับว่าในความมืดมีความสว่างหรือในความสว่างมีความมืดแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ในขณะนี้เวลาเท่าไหร่ห้าทุ่มเข้าไปแล้วผมจะแอบพาทุกท่านไปดูว่าลุงหงอกทำอะไรนะครับก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมแน่นอนเลยก็แน่นอนแหละผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าตรงลุงต้องทำงานพาไปแอบดูกันครับว่าลุงอยู่ตรงจุดไหนมุมใดนะครับตามนิสัยส่วนตัวของหมาเห่ายอดเจดีย์ครับนุ่นก็กุมขมับเลยนะครับเขียนหนังสือเขียนจดหมายถึงหน่วยงานใดก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ต้องเขียนเองตรวจเองส่วนผมก็รอพิมพ์ไปแอบดูนะครับว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็